สวัสดีครับพบกับผมมานพินและฟิลไทยดักบล็อกสปอตดักคอมนะครับตอนนี้อยู่ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารบขสจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับจังหวัดเล็กๆเกิดใหม่ที่แยกตัวออกมาจากจังหวัดอุดรธานีนะครับตรงนี้เป็นตัวอาคารผู้โดยสารนะครับสังเกตที่นี่มีลักษณะเหมือนไทยตรงสุดนู้นนะครับคือโล่งนะครับคือท้ายเปิดนะครับไม่ได้มีเป็นอาคารปิดก็มีรถส่วนใหญ่ก็ช่วงเย็นจะเป็นรถที่เข้ากรุงเทพนะครับมาจอดนะครับก็จัดว่าไม่ถึงกับเงียบเหงานักแต่ก็ไม่คึกคักครับที่นี่ก็เป็นตัวอาคารลักษณะเงี้ยทั่วไปนะครับด้านนู้นก็เป็นช่องขายตั๋วครับก็มีรถสองแถวรถตู้แล้วก็รถอื่นๆไปที่ต่างๆบ้างแต่ไม่เยอะนะครับแล้วก็รถถังก็ที่มีครับมีน้องวัวน้องวัวเดินมาเดินเล่นด้วยครับตรงสถานีก็เป็นบรรยากาศสีสันการเดินทางนะครับอันนี้ครับด้านสุดนู้นนะครับก็จะเป็นโล่งครับไม่มีผนังอาคารปิดนะครับส่วนใหญ่จะเป็นรถผ่านนะครับเส้นระหว่างสายที่มาจากทางเลยครับแล้วก็ผมก็นั่งรถต่อไปออกไปจากที่นี่นะครับหนองบัวลำพูครับช่วงนี้รถก็กำลังจะออกจากสถานีส่วนตรงนี้เนี่ยตัดมาอีกคลิปหนึ่งที่ผมมาต่อกันก็คือเป็นบรรยากาศของสถานีขนส่งเนี่ยครับหนองบัวลำพูเหมือนกันแต่ว่าเป็นในเวลากลางคืนนะครับเนี่ยเป็นรถที่วิ่งผ่านจากเมืองเลยที่ผมนั่งมาจะไปอุดรนะครับก็แวะมาจอดนะก็ช่วงยังหัวค่ำอยู่นะครับก็ยังไม่ถึงเงียบมีรถรอออกไปกรุงเทพไปอะไรดีก็บรรยากาศครับเก็บเรื่องราวมาฝากกันจากข้างทางครับพบกันใหม่ครับกับผมมานพินทร์